เอาละครับก็กลับมาสู่เกมที่2ของแมตช์แรกของเราครับในรายการ Apex Rivals ในวันนี้ฮะคบรอักบเลผยว่มาเกมแรกไปรุ่นแมงจากไทยของเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการโรหานะตัวหลักๆของเขาให้เป็นเลเวล2หรือเลเวล3นะครับต้องมาดูว่าเกมนี้จะใชได่้หรือเปล่าครับพี่กัปตันเมื่อสักครู่เนี่ยรูทแมนเขาพูดคุยหลังบ้านนะครับว่าครับเขาเนี่ยเสียดายว่าเขาเล่นพลาดตอนที่ช่วงเทิร์น17-20อันนี้เราเห็นกล้องไม่แบบว่าตลอดเวลาก็ไม่ชัวร์ว่าเขาพลาดอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาบอกเอ้ยเขาเสียดายที่อัพเลเวล9เร็วไปด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วงนั้นเนี่ย เหมือนเขาจะอัพเลเวล9แล้วเงินมันไม่พอรีโลที่จะพัฒนาทีมอะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับก็กลายเป็นว่าพลาดไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะคือถ้ายังอยากเข้ารอบต่อไปนะคือเอา6คนนะครับก็มีโอกาสเยอะอยู่นะครับผมครับผมรอติดตามกันไปใช่แล้วครับผมนี่ฮะเกมที่2ของเราครับเริ่มจากราวแรกกันเลยทีเดียวครับวันนี้ใช่ครับคือเราบอกกติกาก่อนแล้วกันนะมันเหมือนกับก่อนหน้านี้ก็คือเอาเข้ารอบไฟนอลเลย2คนกับ4คนก็คือไปแข่งในวันพรุ่งนี้ต่อเป็นรอบแก้ตัวนะครับผมดังนั้นก็จะมีโอกาสถึง6คนนะฮะแล้วมีการเก็บคะแนนถึง3รอบดังนั้นเนี่ยโอ้โหมีโอกาสพลิกคะแนนกันได้แน่นอนนะใช่แล้วครับแล้วมันคือผมว่ามันเป็นศิลแบบมันเป็นจุดขายเลยนะมันเป็นศิลปะเล็กๆของออโต้เชสเลยนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเราดูไปช่วงต้นเกมแบบ10ราวแรกของเกมนี้มันค่อยให้จะคล้ายๆเดิมไปเรื่อยแต่พอมันเข้าเกม2เกม3เกมที่มันตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องได้ที่2แต่มันคือการที่เราต้องได้ที่2หรือที่1โดยที่คนที่เราต้องแข่งกับเขาเนี่ยต้องไม่ผ่านที่4อะไรอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขเยอะซึ่งผมมองว่ามันน่าสนใจแต่ตรงนี้ครับโหพี่กัปตันนะฮะมีคนได้ทาบูเชอร์เลเวล2ไปแล้วฮะเป็นเยเควนนะตรงนี้ถ้ามาแบบนี้นะคือมีโอกาสมุ่งหน้าไปทางด้านเฟเธอร์สูงมากนะครับเรานี้จะซื้อยูนิคอร์นโอ้แล้วก็มากับพร้อมกับวอเตอร์สปิริตฮะครับก็ไม่มีอะไรฮะเอามาแบกทีมไปก่อนแต่คิดว่าน่าจะไปเป็นเฟเธอร์อีกสักรอบหนึ่งนะฮะคือได้ทาบูวิเชอร์มาไวขนาดนี้ครับเป็นผมก็เล่นอ่ะนะฮะโอ้ก็ต้องไปแล้วแหละฮะเอาครับมาดูกันอีกแล้วนะครับผมอย่างที่พี่กัปตันพูดไว้ครับรุ่นแม่งครับเริ่มมาก็ต้องเปิดมาด้วยไหนเลยใช่ผมบอกแล้วคือเขาได้แบบทาบูวิเชอร์4ตัวดีเฟกเตอร์ตัวเดียวเขาก็ซื้อดีเฟกเตอร์นะล้อเล่นนะผมว่าไม่พี่ผมว่าเขาเอาจริงนะพี่กัปตันว่าเขาเอาจริงนะโอ้เอาครับเฮ้ยโยนไอเทมไปใส่ทางด้านของเฮลไนท์เหรอฮะไอบ้องข้าวหลามเมื่อกี้บ้องเปลี่ยนชื่อมันไปเรื่อยเลยบ้องทำไมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเหมือนเดิมชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยเลยตามที่ผมนึกออกคือไอบ้องเมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะโยนไปใส่ทางด้านของไลเบดไนท์หรือทาบูเชอร์แต่เขาไปใส่เฮลไนท์น่าสนใจมากเลยทำไมนะฮะเหมือนอยากจะเผื่อที่เวทแทนซิชั่นเหมือนกันเนาะเผื่อว่าเดี๋ยวขายเฮลไนท์นะแล้วก็ค่อยแบบเอาไปใส่ตัวอื่นตอนหลังตอนที่แบบว่าใช้ได้ชัวร์ๆอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะหรือเปล่าครับโอ้เหมือนจะขายเอ้ายังไงกันแน่ฮะยังตัดสินใจตอนแรกคือขายยูนิคอร์นซื้อหอยแล้วอ่ะเปลี่ยนใจนะฮะแล้วหอยมาอีกรอบนึงอ่ะงงไปแล้วแบบนี้งงจริงๆครับแล้วเว็บนี้โอ้เสียดายเว็บที่แล้วพอสมควรเลยนะเก็บหอยไว้นี่ดีเลยได้คู่ถึง3คู่เลยอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันแหละครับว่าเขาจะไปยังไงต่อครับตอนนี้เพิ่งเว็บแรกเท่านั้นมีการปรับเปลี่ยนได้เสมอฮะแต่คนหนึ่งดูจากไอเทมเนี่ยคือแบบชะอาว่าไงฮะคนหนึ่งคนที่ผมมองว่าน่าจะไม่เปลี่ยนนะคือรูทแมงนะผมมาคือแบบชัดเจนมากเลยเกสเซนไนท์อีกแล้วใช่ฮะอย่างเดียวน่าจะตอนนี้วินสติกอยู่หรือว่าดูจากตัวเมื่อกี้ยังไม่มี2ดาวเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหนฮะใช่ครับตอนนี้ทาบูวิเชอร์มีผลถ่อเออร์ลี่เกมมากครับผม2ดาวโคตรแบกนะฮะเรียบร้อยครับรูดแมงแพ้วอลุโต4ช่องนะครับผมวอลุโตชนะเยเควน3ช่องนะฮะอื่นๆก็ตามนั้นอะคูเมเกอร์นะฮะชนะรูทแมงนะครับผม1ช่องโอ้แบบนี้น่าจะย้ายไปเล่นไนท์หรือว่าไนท์มาเยอะมากเลยครับนั่นน่ะสิ
เนี่ยครับมากันโหเป็นข้าวบัวเลยฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันขาด1ไนท์นะครับถึงจะเป็น4ไนท์คือถ้าได้4ไนท์ต้นเกมมันจะค่อนข้างเป็นซินเนอร์จี้ที่สโนว์บอลมากๆนะครับนี่ก็ได้เอาออกใส่2ไนท์แทนนะฮะคือไลฟ์เป็นไนท์ต้นเกมมันถ้าเป็น1ดาวนะมันพึ่งพาได้ยากมากนะครับผมแล้วก็เอาทางด้านตัวเม็ดมานานะครับใส่วอเตอร์สปลิตไปเอาจริงคือเดี๋ยวก็ขายเอาจริงดูเพราะว่าเขาก็ยัดไอเทมวอเตอร์สปลิตรัวๆให้มันใช้สกิลเร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าจริงๆค่อนข้างที่จะรุ่นแรกเหมือนกันเนาะสำหรับสกิลของ Water Spirit นะใช่ครับเฮ้ยอ้าวรูทแมงครับเหมือนจะเฟลฮะหรือเปล่าดูไม่ทั่วเหมือนเขาไม่ได้แพ้เว็บก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมดูไม่ทั่วนะบางทีมันดูไม่ทันตัวหนังสือลอยๆมันจางๆอ่ะนะครับโอ้ยังไงฮะตรงนี้มาดูกันครับเหมือนซื้อเผื่อไว้เยอะพอสมควรเลยนะใช่ผมเกลียดสถานการณ์แบบนี้มากเลยสำหรับบ้านเยอะเควนนะเวลาผมเล่นเองนะนะครับคือเวลาเราเล่นไนท์กับเซอร์เนี่ยเราไม่อยากไม่เชิงว่าไม่อยากใช้แต่ว่าเราจะไม่ใช้อากาลีไนท์เป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีอากาลีไนท์มา2ตัวเร็วต้นเกมแล้วถ้ามันได้2ดาวเลยต้นเกมจะแบบเปลี่ยนไปเป็นไนท์ตัวอื่นเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่ใช่นะฮะมันก็เป็นแบบสถานการณ์ที่เลือกยากนะฮะทำใจไม่ลงอ่ะอู้แล้วโอ้โดนขัดวินสติกอ่ะตอนนี้ไม่มีใครเลือดร้อยแล้วนะครับทุกคนแพ้หมดนะอ้าวไนท์โดน4มาจนได้กว่าจะมาผมน่ะโอ้ยกดโลเลยฮะ what แต่เร็วไปหรือเปล่าฮะในการกดโลฮะคือคู่เขาเยอะครับมันเป็นไปได้ที่เขาจะโลฮะคือสังเกตเขามีไนท์4คู่เลยนะครับคือขอแค่ไนท์ตัวนึงเป็น2ดาวมันก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะฮะเล่นนี้เล่นแบบนี้นะไม่เล่น2ไนท์นะครับเอ้ยขอโทษไม่เล่น4ไนท์นะเป็น2ไนท์4ตัวนะครับผมก็เขามองว่าอากาลีไนท์มันเก่งกว่าซินเนอร์จี้4ไนท์นะนี่ก็จะเรียกว่าเห็นด้วยไหมก็มันแล้วแต่ว่าอากาลีไนท์มันออกสกิลสวยหรือเปล่านะอืมอยู่ที่ว่าใช้ให้ใครด้วยเนาะสำหรับสกิลของเขาอืมเนี่ยครับใช่ครับสวยงามอยู่นะยีเคนอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวฮะแต่ว่าก็ต้องมีการแลกนิดนึงฮะกับเทรดออฟเรื่องการเงินหรืออีโคโนมีนะเศรษฐกิจของเขาก็ครับผมจะตามคนอื่นๆไว้สักนิดนึงนะครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับเขากดโหลดอีกแล้วเห็นปะผมบอกแล้วว่าคือเพราะคู่เขาเยอะครับเขาเลยแบบเสี่ยงที่จะโลได้แล้วโอ้โหอะเอายังไงฮะสองไนท์เหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนเซเนจี้ครับเน้น2ดาวนะตรงนี้ครับถ้าบูวิเชอร์มาขายหลายรอบแต่เขาไม่ซื้อก็ค่อนข้างแน่แล้วว่าเขาจะไม่ไปต่อนะครับผมเหมือนเอามาพยุงต้นเกมเฉยๆเนาะสำหรับทาบูวิเชอร์เลเวล2ที่เขาได้ตั้งแต่เลเวลตั้งแต่ราวด์2เลยอืมใช่ครับนี่ครับรูทแมงกับรูทแมงฮะรูทแมงเหมือนจะมาแนวเดียวกันเลยนะมีเอ็กซ์ซิสเรนเจอร์เลเวล2เหมือนกันแต่ว่าไม่ไหวฮะใช่ครับที่น่ากลัวคืออะคูเมเกอร์ได้ทางด้านของโททอร่าเอลเดอร์แล้วฮะคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไปต่อเป็นเมดดาก้อนแน่นอนหรือไม่อาจจะเป็น6เมดไม่ต้องดาก้อนแหละแต่ว่าผมว่าน่าจะไปเมดแน่ๆนะดูกันครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยขอพูดถึง6เมตรก้อนหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่เจ้าตัววินเทอร์จะเข้ามาเนี่ยผมก็เล่นบ่อยเหมือนกันนะฮะก่อนที่เมตรมันจะโดนเอาออกไปถึง2ตัวนะแต่ผมมองว่าไอเมตรดาก้อน6ตัวก่อนหน้านี้มันไม่เก่งแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็มันเล่นแบบอื่นเก่งกว่านะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะฮะพอมาเทียบกับยุคนี้โอ้รุดแมงครับน่าเสียดายโอ้น่าเสียดายมากน่าเสียดายมากฮะตัวเลยโอ้คือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตัวของ Evil Knight เนี่ยสามารถใช้โลได้นะครับอาจจะได้ถึง2ตัวนะก็ถือว่าโชคไม่ดีสำหรับรุดแมงครับไม่ทันเวลาจริงๆครับสำหรับตรงนี้เป็นเรื่องของดาเมจด้วยนะครับคือเสียเลือด6เลยนะฮะโอ้น่าเสียดายมาก
ะครับอ่ะพูดถึงเมจต่อนิดนึงคือพอการเข้ามาของวินเทอร์เนี่ยมันแตกต่างมากเลยนะครับเพราะว่าวินเทอร์เนี่ยมันทำให้ตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยสามารถกลายเป็นแทงค์ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวมาหรือตัวคนอื่นนะครับมันเลยแบบแตกต่างกันมากนะครับผมในการเล่นตรงนี้ครับผมเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วคือใช้ช่องน้อยลงด้วยนะครับผมก่อนหน้านี้เมจดราก้อนคือมันมีทางด้านของ Shining Dragon แค่ตัวเดียวที่เป็นเมจแต่พอคราวนี้เนี่ยมันมีเมจ2ตัวที่อยู่ในดราก้อนก็เลยกลายเป็นว่าเล่นเมจดราก้อนง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับครับแต่ตรงนี้ครับอีเคนฮะเริ่มจะไม่ไหวแล้วเหมือนไม่ใช่ไม่ไหวนะตัวของรุ่นแบงค์ฮะเจออีเคนไม่ไหวฮะโอ้โหสองดาวทั้งทีมโอเวอร์มากโอ้โหสองดาวทั้งทีมเลยแล้วประเด็นคือเล่นทีมคอมเดียวกันด้วยแล้วยีเคนขโมยไปหมดแล้วฮะตัวของเชสพีซทั้งหมดที่รุ่นแบงค์อยากได้ฮะครับโอ้อะจะซื้อการีไนหรือเปล่านะครับผมครับไม่น่าซื้อนะผมว่ามองว่าไม่น่าซื้อการีไนแต่ไข่เนี่ยน่าซื้อไข่ซื้อไข่ขายดีเฟกเตอร์หรือไม่ก็ขายให้เว่นบอมเบอร์เป็นผมจะขายให้เว่นบอมเบอร์นะโอ้แต่ว่ายังไงฮะซื้อวิลเลนเจอร์แทนนะเหมือนจะพยายามแบบแทรนซิชันนิดๆไปฮันเตอร์หรือเปล่าฮะเหมือนจะเล่นไนท์ฮันเตอร์ประคองทีมหรือเปล่าเดี๋ยวเล่นแปลกมากเลยนะนะฮะหรืออาจจะเป็นผมเองที่แปลกนะไม่ใช่เขาคือถ้าเป็นผมผมจะขายเฮเว่นบอมเบอร์เพราะมองแล้วเขาสู้ใครไม่ได้แต่ให้ใส่เฮเว่นบอมเบอร์สองดาวนะครับก็เลยแบบเป็นผมผมจะขายเฮเว่นบอมเบอร์แล้วซื้อไข่แต่อันนี้ก็เป็นช้อยที่คุณลุ้นแมงเลือกนะก็ไม่ได้แบบว่าผมจะถูกอยู่แล้วนะเขาก็ต้องแบบดีกว่าผมอยู่แล้วนะฮะเรียกว่าต่างคนต่างคิดนะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่ารูทแมงเสียเลือดไปมากกว่าราวน์เมื่อกี้นี้เยอะพอสมควรเลยนะครับพี่กัปตันใช่ครับแบบลดลงเร็วมากๆแล้วเนื่องจากว่า power spike ของเขามันไม่มาสักทีครับแล้วไม่มี fortune teller ด้วยนะครับผมโอ้แล้วเนี่ยครับดูอีเคนนะฮะทีมเวอร์มากนะครับแล้วได้ทางด้านของ evil knight มาเสริม synergy ทางด้าน exit นะครับผมค่อนข้างแบบตัวมันแบบมาพร้อมมากๆในรอบนี้เลยนะดุดันมากๆจริงๆนะเนี่ยครับโอ้คือปูทางมาให้เป็นที่1เลยฮะตอนนี้สำหรับยีเคนนะแต่ยังไงก็ตามครับเพิ่งจะราวด์13เท่านั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้น่าจะไม่มีใครเอาเขาลงครับสำหรับยีเคนนี่ครับโอ้โหปาดตายหมดเลยแต่ว่าเราเห็นจากทีมของแฟนทอมครับมีเอ็กซิสเรนเจอร์เลเวล2 2ตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสำหรับแฟนทอมฮะแต่ว่ายังไงก็ตามทีมเขาก็แปลกๆนะเพราะว่าเล่นเป็นตัวของ Divinity นะคือจะบอกว่ามันเป็นก็อดใช่ไหมแต่ว่าที่จริงเขาไม่ได้เล่นก็อดนะแค่ Synergy มันเป็นอย่างนั้นเองมันไม่มีนะฮะใช่คือเขาเนี่ยน่าจะเล่นเป็น Warrior Hunt นะครับแต่ว่าการที่มีทางด้าน God of War 3ดาวในตัวแทงค์ให้กับ Hunter นะผมมองว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำไม่ค่อยได้เพราะว่าหนึ่งก็คือโดนแย่งซื้อแล้วก็ช่องมันเต็มในช่วงต้นพอไม่ได้ใช้ตั้งแต่ช่วงต้นก็ไม่เล่นแหละนะฮะก็จะไปใส่พวกแบบไพเรตกัปตันดูมแล้วก็ทางหน้าของตัวไววูฟแทนนะครับแต่อันนี้พอถ้าได้สามดาวตั้งแต่ต้นก็จะดีนะครับผมก็มันก็จะแข็งแกร่งกันไปอีกแบบนึงเนาะอืมใช่คือฮันเตอร์เนี่ย6ตัวเนี่ยยิงแรงนะครับแต่ในทางกับการฮันเตอร์3ตัวดาเมจน้อยกว่าเยอะพอสมควรแต่ถ้ามันได้ยิงเรื่อยๆนะครับผมก็หกคือถ้ามีตัวยืนให้นะฮะรูทแมงครับเจอทางด้านของแพนทอมมาบุกเจ็บหนักมากครับผมโอ้นี่ฮะโอ้แล้วมีเฟรย์ดราก้อน3ตัวเมื่อกี้นี้อ๋อใช่ผมกำลังดูว่าครับรูทแมงเนี่ยเขาจะเล่นอะไรแปลกๆให้เราดูหรือเปล่าอย่างเช่นไนท์ฮันเตอร์โอ้ไนท์ฮันเตอร์ฮะคือทีมนี้เนี่ยเอาจริงคือไม่ได้เป็นทีมมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันสักเท่าไหร่ว่าเอามาใช้จริงๆได้ดีนะครับผมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะฮะแต่ก็คนไม่ได้นิยมนะครับแล้วก็คือถ้าเทียบความเก่งแล้วก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ามันแบบเก่งฝากความหวังไว้ได้จริงๆนะครับผมครับผมโหแต่ตรงนี้สบายครับนะครับแต่ว่าไม่มีหลูดเลยฮะมีโบเกนซอร์ด1อันเท่านั้นเองครับผมแล้วก็ใส่ไปให้ไลฟ์เด็ดไหน
ไอเทมที่อยู่ในไลฟ์เลนไหนค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะผมสำหรับโคดตัวของข้าวหลามใช่ไหมป้องข้าวหลามสองอันบ้องนะฮะใช่โอ้ผมจะเรียกตามพี่แล้วกันคือเมื่อกี้เนี่ยมันมี2อันถูกไหมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่ในเฮลไนท์อีกอันหรือเปล่านะครับเขาคงไม่เอาออกมาแล้วแหละคงเล่นเป็นแบบนี้นะฮะโอ้แล้วนี่ฮะเลือกที่จะเลเวลอัพเลยนะเหมือนจะไม่อยากเสียลูสติกใช่จุดนี้ก็คือไม่อยากเสียลูสติกแล้วก็คือเกมออโต้เชฟมันเป็นการจ่ายเงินให้ถูกเวลาครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยตรงนี้ทีมเรา2ดาวหมดแล้วเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่แพ้ใครนะบางทีมันไปเจอคนที่เล่นรีโลมาการที่เราเออยอมจ่ายเงินอัพเลเวลใส่ไปอีกตัวหนึ่งอ่ะเราอาจจะแบบได้ลูสติกต่อเนื่องมันจะดีกว่าก็ได้ครับโอ้โหตรงนี้ฮะสู้กันดุเดือดครับผมแต่ก็ไม่ไหวครับเกมหนักครับรุ่นแมนโอ้หนักแล้วนะครับเพราะตอนนี้เลือดเหลือ19ในราวด์ที่16เท่านั้นครับผมพี่กัปตันไม่มีโอกาสถอยแล้วนะอ่ะมาดูเขาจะไปช้อยไหนฮะคืนนี้จะเอา3ฮันมาแบกก็ยังไงเอาเวล8ฮะขายฮันใส่แกเซอร์แกเซอร์ยังน้อยมากครับทีมอ่ะเบอร์เซอร์เกอร์มายังไงฮะผมว่าทีมดูไม่ดีเลยฮะโอ้ลำบากเอาเอกสิทธิ์แรนเจอร์ออกโซลิเปอร์มาครับเดี๋ยวในขั้น2ครับอีกสิทธิ์เรนเจอร์ต้องออกอ้าวไม่เป็นไรฮะต้องเอาตัวของโซลิเปอร์มาแทนอีกสิทธิ์เรนเจอร์เนาะสำหรับตรงนี้ใช่นะครับแต่ว่าไงก็ตามครับเอาเพียร์เซเนจี้ครบช่วยได้เยอะมากๆเลยครับพี่กัปตันนี่ฮะเริ่มสู้พอไหวแล้วครับผมตรงนี้สำหรับรูทแมงครับนี่ฮะรอสกิลอีกทีเดียวป้องป้องฮะอืมทันเนี้ยผมได้หนึ่งทีแต่ว่าก็น่าจะโดนฉีดอยู่ดีครับไม่รอดแล้วแต่ว่าเสียเลือดน้อยอ่ะผมมองว่าถ้าเกิดเป็นเอ็กซิสเรนเจอร์ไปน่าจะดีกว่านี้ครับฮะเป็นโซลิเปอร์หรือเปล่าฮะนี่ครับผมเอ็กซิสเรนเจอร์ไปโซลิเปอร์เข้าฮะแต่ยังไม่มีตัวของโอ้โหยังไม่มีตัวหนึ่งดาวยังเยอะอยู่มากเลยนะหนึ่งดาวเยอะมากจริงๆครับนี่ฮะน่าจะเล่นแค่เลเวล8ยาวๆแล้วฮะคือตรงนี้ต้องโลให้ได้อีวิลไนท์2ดาวแล้วก็อาจจะต้องให้ได้เบอร์เซอร์เกอร์2ดาวด้วยเพื่อวินสติ๊กต่อไปยันเทิร์นที่แบบ22อะไรประมาณนั้นแต่ที่คุณดูทีมนี้เนี่ยอ่ะรูทแมนมาบุกครับเยเควนที่ไม่ได้รีโลเลยกับรูทแมนที่รีโลไปแล้วและเลเวล8แล้วด้วยนะนี่มาดูนะโอ้เนี่ยครับสู้ไม่ได้เลยฮะไลฟ์เบลดไนท์กวาดหมดเลยฮะครับผมคือไลฟ์เบดไนท์ของตัวเยเควนก็ไอเทมเยอะด้วยนะครับผมฮะหัวทองแล้วมั้งยังม่วงอยู่นะครับนี่ครับแล้วรูทแมนก็สู้ไม่ได้นะที่บ้านตัวเองครับผมโดนไปอีกครับตรงนี้เยเควนมาบุกเองโหซวยจัดๆครับผมรูทแมนแย่แล้วรูทแมนแย่แล้วฮะผมว่าน่าจะอ่ะเขาเอาโซอันนี้บ้านเยเควนนะยังไม่ใส่โซลิเปอร์นะตรงนี้มาครับผมเพิ่งมาได้คือประเด็นผมมองว่าเขาไม่ได้ฟอร์จูนเทเลอร์ไงคือถ้าเกิดว่าเขาได้ฟอร์จูนเทเลอร์มาตั้งแต่ก่อนนั้นเนี่ยอาจจะช่วยเขาได้มากกว่านี้นี่เพิ่งจะได้ฟอร์จูนเทเลอร์นะคือไม่รู้ว่าสายเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาแล้วฮะโอ้อันนี้คือน่าแปลกใจมากคือเขาเอาเบอร์เซอร์เกอร์ออกแล้วใส่มันแทนฟอร์จูนเทเลอร์ฮะคือเลือกดีเฟคเตอร์1ดาวในทีมากกว่านะอันนี้แปลกแบบคือต้องเรียกว่าใจกล้ามากคือต้องบอกว่าฝากความหวังไว้ที่ทางด้านของตัวไลท์เบดไนท์มากเลยนะเมื่อสักครู่ยัดไอเทมดาเมจไปไลท์เบดไนท์เยอะมากฟิลิปครับก่อนหน้านี้เขาเป็นทีมอะไรเนี่ยฟิลิปเนี่ยทำไมเลือกเขาเหลือแบบนั้นนะโอ้นั่นน่ะสิเกมที่แล้วฟิลิปนะฮะเล่นเป็นเมจนะครับผมแล้วเกมนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเล่นเป็นอะไรฮะเพราะว่าไม่ได้จัดที่เขาเท่าไหร่เลยครับผมเรามาใช่ทำไมเลือดกับเงินเขาเหลือแบบนั้นนะฮะโอ้ขายไลท์เบดไนท์ด้วยเหรอฮะผมนึกว่าจะขายฟอสไนท์ซะอีกตรงนี้น่าสนใจมากมาดูครับผมเจควินนะโอ้โหโอเวอร์มากครับทีมโอเวอร์จริงครับผมหัวทองแล้วหยุดไม่อยู่จริงๆนะสำหรับเจควินนะหกแอคครับสำหรับฟิลิปเหมือนจะเล่นผิดเทมโปหรือเปล่าเพราะว่าชะลอเงินไปพอสมควรแล้วอาจจะซวยนะไปเจอกับเยเควนเจอรูโตเงี้ยคือทีมที่เขาไม่ได้โลดแต่ดันเก่งนะฮะครับผม
ไปครับตรงนี้ฮะได้ยูนิคอร์นมาอีกฮะฟอร์จูนเทลเลอร์อัพเวล8ฮะรีวิวไนท์ไม่ซื้อนะครับผมก็ไม่เอาฮะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นฮะมาบ่อยเหลือเกินยังไงเอ้ยโลไม่ได้ตัวที่เขาต้องการเลยนะเนี่ยโอ้แย่เลยฮะจ่ายเงินไปประมาณ10โกแล้วยังไม่ได้ตัวที่เขาอยากได้เลยนั่นแหละสิครับยังเลยฮะโอ้ลำบากทั้งต้องพูดว่าดวงดีในการแบบซื้อตัวแบบก่อนหน้านี้นะแต่ว่าก็คือดวงไม่ดีหลังจากรีโลนะฮะวอลุโตมาบุกรูทแมนก็ผมยังไงจะไว้หน้าเพื่อนร่วมประเทศหรือเปล่าวอลุโตได้อยู่ได้อยู่ฮะรูทแมนโอ้ยังโอเคครับยังยื้อชีวิตตัวเองได้แต่ตอนนี้ประเด็นคือมีอยู่ว่าเขาต้องหวังแล้วฮะว่าในอีก10ราวด์ข้างหน้าคนอื่นจะต้องไปก่อนเขาเพราะตอนนี้การเงินของเขามันสูญแล้วครับผมอีโคโนมี่คือไม่มีอินเทรสให้เขาแล้วไม่มีดอกเบี้ยให้เขาต่อราวแล้วรูทแมนเหมือนหาเช้ากินค่ำแล้วฮะตอนนี้ต้องโรฮะตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาครับสำหรับรูทแมนโอ้โหฮะคือขาด2ตัวเฮลไนท์ขั้น3นะครับถ้าได้3ดาวมาไม่เกิน2เทิร์นเนี่ยอาจจะยังพอไปได้นะครับผมจะไปเกิน2เทิร์นนี้หรือเปล่าชีวิตของเขานะฮะฟิลิปนะครับเล่นแอสซาซินจ่ายเงินเหลือ15แล้วเลเวล8แล้วจากเลเวล7นะฮะตัวน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยมาเจอกับทีมเดียวกันครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีสไนเปอร์ฮะใช่ฮะสไนเปอร์ได้ยิงฟรีค่อนข้างเยอะเลยฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะรูทแมนครับกับไลฟ์เบรดไนของเขาผมมองว่าไลฟ์เบรดไนของเขาเนี่ยพอได้ยิงอย่างนี้ฟรีๆเนี่ยมันทำดาเมจมากกว่าไซเปอร์เพราะไซเปอร์เป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะไหวอยู่ครับอุ้ยแล้วยีเคนนะแพ้ฟิลิปแล้วครับวินสตรีของเขาจบแล้วฮะอุ้ยอุ้ยแล้วเราเออก็สิเลนเจอร์โหเกมนี้ก็สิเลนเจอร์อย่างที่บอกคือฟิลิปเขาเล่น6แอดนะครับผมครับผมและยีเคนเขาทีมยังไม่ครบอ่ะเขากดโลไปแล้วทีมเขายังไม่ครบนะยังหาต่อครับรุนแมงฮะโอ้ไม่ได้เลยฮะโอ้แย่เลยฮะไม่ได้เลยโอ้เอามาดูคอมตอนนี้มีเมจ2คนนะครับเรายังไม่เจอใครเมจมาบุกรุนแมงหรือแย่ควินเลยนะครับอะคูเมเกอร์เล่นเมจนะฮะดูเหมือนเข้าข้างมาสักครู่ทีมจะเกือบครบแล้วด้วยเอานี่ไงนะครับเมจนะอะคูเมเกอร์มาบุกพอดีเดะเลยนะครับเอาไงดีน่าจะยังไหวอยู่ครับผมสำหรับรูทแมงตรงนี้ครับไลฟ์เบรดไนท์ค่อนข้างที่จะแบกเลยใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่าทอทอร่าเอลเดอร์อย่างขั้นหนึ่งด้วยครับผมมันเป็นตัวที่สำคัญมากเลยเนาะมีเม็ดมานาใช่ฟิลิปเรียบร้อยครับผมเจอวอลุโตเก็บงานกันไปฮะเก็บงานไปครับผมออกไปเอ้ยเอาเมื่อกี้มันไม่ใช่บ้านฟิลิปครับขอโทษทีกล้องมันตัดแบบฟึบๆเลยนะฮะโทษทีคือเขาตัดไม่เพราะผมก็คิดเหมือนพี่เหมือนกันเออโดนแน่นอนโอ้โหแล้วมันเป็นบ้านเยควินนะครับนี่ฮะแล้วเยควินโลได้เยอะมากเลยฮะสำหรับไนท์ตรงนี้มี Strange X มาด้วยฮะใช่ฮะโอ้แต่ก็ยังเป็นคู่นะยังไม่สามารถก้าวไปเป็นเลเวล3ได้อะเขาหาโซลิเปอร์ไม่เจอจริงๆนะเนี่ยสวยจัดๆอ่ะแต่ทีมเขาครบแล้วนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้ Defector นะก็คือใช้เป็น Berserker นะครับครับผมต่างกับ Rootmang นะที่ให้ความสำคัญกับ Defector มากกว่า Berserker ตรงนี้อืมผมว่ามันน่าจะเรื่องสถานการณ์การเงินด้วยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเงินเขาน้อยเรียบร้อยเลยฮะเจอฟิลิปโอ้โห Rootmang โอ้โหที่8 2รอบติดน่าจะโอกาสไปต่อนี่น่าจะลิปลี่เต็มทีครับคุณ Rootmang ใช่แล้วครับโอ้น่าเสียดายครับวันนี้ไม่ใช่วันของเขาเลยฮะที่ตอนนี้กลายเป็นว่าครับผมกลายเป็นว่าโชคชะตาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาแล้วนะในเกมต่อไปว่าเขาจะได้ไปต่อหรือเปล่าอืมใช่มันยังมีเรื่องของคนอื่นอีกนะครับที่คะแนนคือเอาโอเคถ้าเขาได้ที่1เกมหน้าเนี่ยเขามี9คะแนนคือสูงที่สุดที่จะทำได้แล้วจะทำยังไงให้มันแตะอันดับ6นะ9คะแนนคือคนที่จะได้น้อยกว่าเขาคืออะไรต้องได้แบบที่7ที่7ที่6อะไรเงี้ยแหละที่6ที่6 3เกมอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นไปได้ยากเหมือนกันลำบากนะลำบากนะเดี๋ยวต้องมาดูแล้วครับผมสำหรับตารางคะแนนในเกมที่2ครับตอนนี้เรามาดูอีก7ผู้เล่นที่เหลืออยู่ครับตรงนี้ฮะรูทแมงจบไปด้วย0คะแนนนะครับและเนี่ยครับผมพรนะครับมา6คะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าพรจบที่7เหมือนเดิมนะฮะรูทแมงยังมีโอกาสอยู่ถ้าเกิดว่าเกมสุดท้ายพ
พรไม่จบเกินที่5นะแต่ยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเพราะกันนั้นตารางคะแนนมันเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับนี่เป็นแค่ไลฟ์แรงกิ้งเฉยๆครับใช่ครับโอเคเฮลไนท์มาเพิ่มครับผมเงินยังเหลือฮะน่าจะทำ3ดาวได้ตานี้โอ้ Gross Profit ฮะน่าจะเอามาแทน Igusit Ranger นะครับผมสวยงามครับได้ตัวของ Berserker มาด้วยเช่นเดียวกันนะได้เยอะพอสมควรเลยครับตรงนี้สำหรับตัวของ Jaken นะช่องเต็มครับขายรัวๆครับผมโอเคได้ Synergy Warlock มาเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้ใช่ครับผมโหแล้วตอนนี้คือ Damage มันไม่ได้ถูกแบกรับโดยไลฟ์เรทไหนคนเดียวแล้วครับพี่กัปตันมี Berserker Level 2แล้วด้วยเหมือนกันนะเนี่ยครับคือ Ghost Prophet เนี่ยนะครับในกรณีที่เจอไนท์ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าในเมตาเนี้ยที่มันไม่ดีเพราะว่ามันเจอเมจนะครับ Ghost Prophet มันต้องใช้เวลาในการทำดาเมจนะครับโอ้วารุโตะเขาเลื่อนลดฮวบลงมาเลยครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรฮะจากอันดับ3ในตารางลงมาตรงนี้โอเคเอามาดูว่าเฟเธอร์อ่ะขั้น 3,300ฟิลิปฮะขั้น3อุ้ยขั้น3 3ตัวครับผมในเวฟนี้ทีมเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวใครจะเป็นผู้โชคร้ายครับที่จะเจอกับทางด้านของตัววารุโตะในตานี้นะฮะน่ากลัวครับผมเฟเธอร์ตรงนี้แล้วยังมีสไนเปอร์2ตัวด้วยแต่ดันไม่เจอเมดโหนี้ซวยเหมือนกันนะแต่ไม่แน่ครับเพราะว่าเมดก็ยังไม่ค่อยครบทีมฮะโดนทางด้านของตัวนี้เจาะหนักๆอยู่เหมือนกันฮะนี่ฮะทาบูวิเชอร์เจาะๆเลยครับผมและเดี๋ยวให้ดูตัวลอยๆนะครับว่าอะไรจะบินมาใครจะแพ้คุณวารุโตะฮะอคูเมเกอร์นะฮะเล่นเมจเหมือนกันนะครับแพ้คุณวารุโตะ5ช่องนะครับผมครับผมฟิลิปยังอยู่นะฟิลิปนี่หัวฟ้าแล้วนะคือชนะติดต่อกันประมาณ5ครั้งแล้วนะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีด้วยแอดที่แบบของเขานะแล้วโอ้นี่ฮะเล่นบนกระดาษแล้วฮะไปครับขายครับโอ้โหเยเคนก็ยังคงเป็นที่หนึ่งอยู่นะทีมแข็งแกร่งมากเอ้ยนี่เดี๋ยวนะคือเขายังไม่ได้ใส่เฮลไนท์ในบอร์ดด้วยซ้ำนะเนี่ยคือเขาเล่นกาลีไนท์เออแปลกดีเพราะว่าคือเฮลไนท์เขาก็สองดาวแล้วแต่อากาลิมันเก่งกว่านะฮะก็ดูแปลกตรงเลยนะอู้ยแล้วเมื่อกี้โดนดาเมจจากพอมเมอรอนแรงมากเลยฮะเอโอเอนั่นหายหมดเลยครับครับผมนี่ทีมที่วารุโตะเจอตามเมื่อกี้นะนะฮะคือทีมครบแล้วแหละนะฮะเพราะว่าเทอร์เทล่าก็2ดาวแล้วด้วยอันนี้เป็น6เมจแบบที่มันไม่ใช่ดราก้อนไนท์อ่ะนะฮะครับผมเอาเลยครับตรงนี้โรหากันไปครับผมต้องการซอมชาแมนเพื่อมาไซเลนซ์ฮะแล้วก็โอ้สเตรนจ์เอ็กซ์ฮะเอาไงฮะเอาไงฮะคิดไปเอาไม่คิดแล้วฮะไปฮะ2ดาวเลยฮะคือขาดเฮลไนท์ตัวเดียวฮะจะขึ้น3ดาวเลยแต่ไม่มาครับแต่มันไม่มาเนี่ยแหละครับประเด็นเหมือนโชคดีในช่วงต้นเกมนะแต่เมื่อไหร่ที่เขาต้องการจริงๆแล้วนี่โอ้ลำบากเหมือนกันนะฮะหรือจะเก็บไข่ใบเนี้ยไว้ทำเบอร์เซอร์เกอร์3ดาวก็ได้นะผมว่าตัวเลือกเขาเยอะนะเพราะว่าไลฟ์เบลดไนท์ก็ได้เฮลไนท์ก็ได้เบอร์เซอร์เกอร์ก็ได้นะสำหรับตัวแบกของเขาแต่โอ้โดนไปอีกฮะ18ดาเมจครับเยอะมากเลยฮะยีแพนทอมฟูลก็อดแล้วเป็นฟูลก็อดแล้วนะครับคือดูแพนทอมนะฮะเลือดเยอะที่สุดเงินเยอะเกือบที่สุดและเลเวล9แล้วแพนทอมเป็นฟูลก็อดที่อยู่ในสถานการณ์ดีมากฟูลก็อดที่ผมพูดก็คือมีก็อดออฟทันเดอร์แล้วผมถึงเรียกว่าฟูลก็อดนะฮะครับผมโอ้โหตอนนี้นะฮะออนไลน์แล้วใช่โอกาสที่แบบว่าเขาเนี่ยจะติด1ใน3เนี่ยผมให้ไปเลยว่า 100%นะครับผมครับผมไม่ผิดแน่ๆถ้าผิดปุ๊บผมก็หน้าด้านภาคต่อไป ไม่แต่เอาจริงๆคืออย่างที่พี่กัปตันบอกเลยเงินก็ดีอีโคโนมีก็ดีคอมโพสิชันก็ครบแล้วเลเวลก็ยังมีคือการที่เลเวลเร็วขนาดนี้โดยที่เงินยัง51เนี่ยมันหมายความว่าการที่เขาสามารถโรบก็รับทันเดอร์ได้มากขึ้นในรอบต่อไปมันมีโอกาสมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังไงก็น่าจะเป็นท็อป3เอาครับมาดูครับแต่ผมเนี่ยอยากเห็นบ้านคุณฟิลิปมากเลยน่าจะทำแล้วยังไงไม่ครับยังใจแข็งนะฮะยังเก็บไข่2ดาวใบนั้นเอาไว้นะฮะไปครับ
เบอร์เซอร์เกอร์ไม่เอาเบอร์เซอร์เกอร์ไม่เอาครับสึนามิไม่เอาเอายังไงเอายังไงเอาไปก็ไปโอเคขายครับผมเฮ้ยโอ้โหแล้วได้เหรียญหลบมานี่ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ฮะผสมโอ้ยิ่งใหญ่อยู่ครับผมไลฟ์เบลดไนท์ของเขาครับตอนนี้มีคริแล้วฮะคริเล็กอืมตีค่อนข้างไวอยู่นะครับใช่เลยดูดาเมจฮะบัสเกอร์เทียบไม่ติดเลยฮะโอ้แต่ว่าก็ตายเร็วด้วยไม่ไหวเหมือนกันหรือเปล่าไหวหรือเปล่าอีกทีเดียวโอ้ดันเดินไปอีก2ช่องไปเดิน2ช่องนะเสียดายเหลือเกินโอ้แล้วฟิลิปยังไงฮะนี่วินสติ๊กจนหัวม่วงแล้วนะฮะผมนี่ยังไม่เห็นทีมเขาเลยนะหัวม่วงแล้วนานมากแต่เลือดเหลือ3พี่กัปตันจะไปรอดหรือเปล่าวะวินสติ๊กของฟิลิปคือเขาเลือดเหลือ3ตั้งแต่เทิร์น21แล้วนะแล้วยังชนะอยู่ชนะวารุโต3ช่องด้วยนะคือเขาเล่น6แอดผมอยากรู้ว่าแอดเขาไปถึงไหนแล้วนะครับคือแอดเนี่ยมันเก่งด้วยดาวของตัวละครนะฮะโอ้อยากรู้จริงๆว่าฟิลิปทีมไปถึงไหนแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ฮะก่อนอื่นมาดูอีเคนก่อนนะผมแล้วก็แฟนทอมครับฟูกอนแล้วกอนออฟทันเดอร์เลเวล2มีเดเวสเตเตอร์ด้วยนะเมื่อกี้ดูไปมี Devastator ด้วยครับตอนนี้คือน่ากลัวจริงๆครับแฟนทอมครับเป็นบอกของอีเคนนะที่มันเจอกับพรตรงนี้ครับโดนไซเลนต์ไปแต่เหมือนน่าจะไม่กลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวของไลฟ์เบลดไนท์ยังได้ยิงฟรีอยู่ครับแต่ว่าโอ้เจอเยอะแบบนี้ก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะไม่ไหวเหมือนกันนะไลฟ์เบลดไนท์เรียบร้อยไลฟ์เบลดไนท์3ดาวครับแล้วก็แตกต่างคือฝั่งตรงข้ามเขามีโซลิปเปอร์โซลิปเปอร์เนี่ยให้ผลแตกต่างกันมากนะครับสำหรับคนที่เล่นไนท์เหมือนกันมีกับไม่มีนะฮะมันต่างกันเยอะเพราะว่าคือการที่ไนท์มันมีเกาะแล้วเวลามันโดนดาเมจมันจะโดนทีละนิดละนิดแล้วการฮิลขึ้นมานิดนึงของโซลิปเปอร์ให้ผลแตกต่างอย่างมากนะครับครับผมวารุโตโอ้ไปตบแพนทอมนะครับใช่ไหมแล้วก็ฟิลิปนะครับผมชนะขอโทษว่าวารุโตเนี่ยดีเฟนต์ฟิลิปนะฮะเหลือตัวเดียวนะครับผมคือเฟเธอร์เจอแอดก็อย่างที่บอกคือวัดดวลฟิลิปหัวทองไปแล้วนะฮะโอ้หัวทองไปแล้วฮะแล้วได้แฟนตัมควีน3ดาวด้วยฮะพอก็กลับบ้านไปแล้วคือพอได้ชนะทางด้านของตัวเยเควนเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับแต่ก็กลับบ้านไปแล้วดวงสวยเจอคนเก่งกว่านะ ดวงสวยเจอคนเก่งกว่าครับอ่ะตรงนี้ครับเป็นเยเควนมาสู้กับวารุโตะฮะย้ายโพซิชันไลฟ์เบลดไนท์เข้ามาครับผมทำให้โดนฟรีช็อตพอสมควรเลยครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับไลฟ์เบลดไนท์ตายลงไปน่าจะไม่ไหวครับยูเควนครับผมอันนี้เนี่ยผมขออ้างอิงนิดนึงนะแมคานิกของการหลบเนี่ยโอ้มาดูทีมนี้ในที่สุดเราก็ได้เห็นสักทีนะทีมเข้ามาถึงนี่ได้นะก็คือมีทางด้านของแพนทอมพีนขั้น3วอเตอร์สปริตขั้น3นะครับแล้วก็มีบัฟกันเวทนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องไอเทมไอเทมก็มีผลเยอะคือแอสซัสซินเนี่ยทั้งไอเทมทั้งดาวตัวละครเนี่ยมันทีมมันจะแบบว่าเก่งขึ้นเป็นขั้นระดับเลยนะฮะอ่ะขอย้อนไปพูดที่เยเควนนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าเมื่อครู่ผมพูดค้างเรื่องอ่ะเซนเนจี้เฟเธอร์อยู่ถูกไหมนะครับผมโอ้โอ้แต่ตรงนี้ฮะตอนนี้ฟิลิปเจอครับเดี๋ยวนะอันนี้บ้านวารุโตะบ้านวารุโตะเจอฟิลิปมาบุกครับแล้วประเด็นคือฟิลิปกระโดดไปกองหลังแต่ว่าเนี่ยฮะโอ้โหไซเลนนะแข็งสวยมากเลยครับผมอ้าวสวยเหมือนกันไม่ได้อยู่ดีเอาแต่ฟิลิปตายเอาฟิลิปตายก่อนฟิลิปไปแพ้แพนทอมอะโอ้เอาแล้วตรงนี้เขาเป็นฟูลก็อดนะโอ้เอาแล้วตรงนี้ครับโอ้โหเจอเฟเธอร์ครับหลบได้หมดเลยฮะแม็กครับใช่ครับผมยื้อเวลาเนี่ยเหมือนวารุโตะจะแพ้แล้วถูกไหมครับแต่คือไปมาคัมแบ็กก็มันหลบนั่นแหละครับผมโอ้เฟเธอร์นี่ก็ยังมีความเฟเธอร์อยู่จริงๆนะใช่อ่ะผมพูดเรื่องเฟเธอร์ค้างไว้เมื่อสักครู่คือแมคานิกของเกมขออ้างอิงมาจากโดต้าเลยแล้วกันนะฮะการหลบของเฟเธอร์เนี่ยถ้าเป้าแรกหลบเนี่ยพูดเชื่อมโยงกับทางด้านของไลเบทไนนะถ้าเป้าแรกหลบเป้าต่อไปจะมิดหมดแต่ถ้าเป้าแรกโดนเป้าต่อไปจะโดนหมดครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอเฟเธอร์แล้วคุณวางให้ไลท์เบทไนท์หรือไลท์เบทไนท์ตัวเดียวนี่แหละนะครับตัวอื่นไม่มีเกี่ยวให้ไลท์เบทไนท์เนี่ยไปยืนตีตัวที่มันไม่หลบได้ครับมันจะทำดาเมจได้ดีกว่านะ
เอาละครับโอ้เลยเทเลพอร์ตแดกเกอร์ครับอาจจะไม่ใช่ไอเทมที่ดีที่สุดที่เขาอยากได้ตอนนี้ฮะเป็นผมจะโอใส้่ให้ไลท์เบดไนท์ไม่ก็เฮลไนท์นะแต่เฮลไนท์มันยังไม่3ดาวอ่ะอืถ้าได้เฮมลไนท์3ดาวผมจะใส่ให้เขานะแต่ตอนนี้พยายามจะโรหาอยู่ครับผมแล้วก็ไม่เจอฮะครับผมขายในที่สุดก็เจอฮะโซริปเปอร์ที่หามาทานครับผมโอ้หโอา้โหกว่าจะเมจื่ออกีก้ัสนิบลาวเนี่ยพี่สุดยอนดาเลนยมนาะกโอ้ตอนนี้ขาดฟอร์ตไนท์ตัวเดียวขั้น3นะครับเดี๋ยวต้องมารอให้กำลังใจครับตรงนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างยีเคนและแฟนทอมฮะในบ้านของยีเคนนะแฟนทอมดูตัวเขาครับโอ้โหGod of Thunder 2ดาวไปครับไม่ต้องตสัู้ดครับผมทีนี้ตายเลยฮะเยเควนที่แบบทีมดีมาตลอดนะผมเอ้าแล้วไปแล้วรนีัว่ๆรฮูะโตฮะใช่ครับเป็นการสู้กันระหว่างก็อดและเฟเธอร์และแน่นอนหลายๆคนรู้กันว่าเฟเธอร์แพ้ทางเวทแต่ว่ากับก็อดเนี่ยไม่แน่นะครับเพราะว่ามันสามารถวางแก้ทางได้ก็คือฉีกทางหน้า God of War ออกไปให้ได้แล้วก็เอา Turbo Witcher เจาะเข้ามาทีละตัวนะครับผมโอ้ประเด็นคือเนี่ยฮะไม่รู้จะแพ้ยังไงเหมือนกันนะ Phantom God of Thunder Level 2 God of War Level 3มาดูกันนี่ครับมาดูโอ้โหแล้ววาง position กับเกราะน้ำแข็งได้ดีมากเลยฮะโอ้โหโอ้โหจริงฮะเพราะดูเหมือนว่าทางด้านของไซเลนต์นะจะมีเม็ดมานาที่อยู่ในตัวด้วยทำให้เมื่อผู้ไซเลนต์ออกสกิลเร็วมากนะฮะครับผมโอ้เรียบร้อยเลยแหลกครับผมก็รับทันเดอร์สองดาวบูมนะฮะโอ้แฟนทอมสยบใต้เท้าครับผมผ่าตายหมดเลยฮะ